안녕하세요 여러분 สวัสดีค่ะที่เราเข้าสู่ Channel ของ Sister Twin นะคะ ห่างหายกันไปนานนะคะ ก็ขอโทษด้วยจริงๆ ไม่ได้มีเวลามานั่งทำคลิปให้เลยนะคะ แล้วช่วงนี้เนี่ย ไม่ค่อยได้ตามด้วย แต่ว่าเมื่อวันเสาร์ที่ 9 ที่ผ่านมานะคะ ฝนได้อัปเดตไปทางโพสต์ของ YouTube เนาะ ก็มีน้องหลายๆคนที่เข้ามาไลฟ์ แล้วก็เข้ามาคอมเมนต์นะคะ ก็เรารู้กันแล้วว่าน้องๆ Under 19 นะคะ อันดับที่ 1 ถึง 9 เนี่ยมีใครกันบ้าง ก็ไปตามดูได้ในชุมชนของฝนนะคะ กลับมาครั้งนี้ก็ผ่านไปเป็นเดือนอยู่เหมือนกันเนาะ ไปผ่านไปเป็นเดือนแหละ ก็กว่าจะได้มาทำคลิปนี้นะคะคือสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็คิดอยู่ว่าจะทำไหมหรือไม่ทำดีทำไหมหรือไม่ทำก็สุดท้ายก็ต้องมาทำนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นการรีแอคชั่นเหมือนเดิมเนาะกลับมาก็มารีแอคชั่นให้ทุกคนได้ดูเลยนะคะสำหรับทีมไม่ใช่ทีมสิวงนี้นะคะ A-Cheese นั่นเองคือเพลงนี้เป็นเพลงที่มีทีเซอร์ออกมาก่อนที่จะมี Say My Name ก็ เพลงชื่อว่าฮาลาฮาลานะคะแต่ว่าฝนไม่ได้ดูเวอร์ชัน MV นะฝนจะดูเวอร์ชัน performance นะคะเป็น movie performance คือเป็นของช่องที่ Dingo เอามาลงนะคะDingoเนี่ยใครที่ตามDingoอยู่ฝนก็อยากจะแนะนำให้ตาม Dingo เหมือนกันนะคือแบบDingoมีอะไรที่ตอบโจทย์ติ่งเกาหลีเยอะพอสมควรนะคะไม่ว่าจะเป็นซีรีส์สั้นหรือว่าจะเป็นการนำไอดอลไปทำกิจกรรมต่างๆอะไรอย่างเงี้ยดิงโกเป็นบริษัทที่ใหญ่แล้วก็สามารถจ้างไอดอลได้เยอะมากๆนะคะก็อยากจะฝากติดตามดิงโกกันด้วยถามว่าเขาจ่ายประชาสัมพันธ์อะไรไหมไม่นะคะคืออันนี้ความชอบส่วนตัวของผมเองนะใครที่ชอบเหมือนกันก็อาจจะชอบด้วยนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าวันนี้นะคะเพลงฮาราฮารานะคะสำหรับบูวี่เพอร์ฟอร์แมนซ์เอทีสนั่นเองก็เช่นเคยนะคะเมมเบอร์ ไม่ได้จำนะไม่ได้ตามด้วยคือรู้ว่าพวกนางเดบิวต์แต่ว่าเราไม่ได้ตามพวกนางอะเนาะโอเคเดี๋ยวไปดูเลยดีกว่า เพลงแรกๆมาพออยู่ใน MV อ่ะฝนยังเห็นหน้าใครไม่ชัดเลยคนนี้ต่อแฮร์พีชป่ะข้างหลังอ่ะ เฮ้ยชอบเสียงคนนี้จังโอ้คนนี้หน้าเหมือนเจ๊ออฟเลย ผมว่ามูวี่ของดิงโกที่เอามาลงที่ดีอะเอทีนี่ตั้งแต่เดบิวต์เพลงเต้นหนักมาก เต้นหนักมากเหมือนกันนะเนี่ยยังไม่เคยเห็นเพลงช้าของเอชีเลยอะถ้าเป็นเพลงช้าน่าจะเต้นหนักแบบนี้ปะ กูชอบเสียงคนนี้เมนโวคอลปะเนี่ยเอาละจ้าหาเมนเป็นเมนโวคอลนะคะ ชื่ออะไรอะ คนที่ฝนบอกว่าเสียงเพราะอ่ะโอ้โหท่าเต้นไม่ต่างอะไรมากๆจากแบบไพเรตคิงท่าเต้นหนักๆทั้งนั้นเลยอ่ะ คืออันนี้ไม่ได้ไลฟ์ด้วยใช่ป่ะอยากดูเวทีสดจังเลยเต้นหนักขนาดนี้ไม่รู้เขาจะร้องได้ไหมเนี่ย
คนที่ผมหัวทรงกะลาปะขอเรียกว่าทรงกะลาแล้วกันเนาะอย่าว่ากันนะคนที่ใส่เสื้อสูทยาวๆอ่ะเหมือนจะเป็นมักเน่เลยเพราะส่วนมากมักเน่จะได้เสื้อแบบนั้นว้าเบื่อ มีหนีด้วยเหรอถ้าทางเอทีจะเป็นวงตลกนะคะซึ่งฝนก็ไม่ได้ตามนะเดี๋ยวขอไปตามดูทีหลังแล้วกันเป็นไงบ้างคะสำหรับเพลงฮาราฮาราของเอทีนะคะก็ฝนยังไม่ได้ดูไลฟ์เลยอะว่าพอเวลาร้องสดแล้วอะคนที่เป็นเมนโวคอลที่ฝนชอบอะไม่รู้ว่าเป็นเมนโวคอลหรือเปล่านะแต่ฝนคิดว่าเขาน่าจะเป็นเมนโวคอลคนที่ร้องคนนะเขาเสียงเขาจะถึงไหมอะเดี๋ยวลองไปหาดูของ M Countdown Music Bank ก่อนแล้วกันนะคะก็ชอบ AT ตรงที่มาสายแข็งตลอดเลยตั้งแต่เพลงแรกๆจนมาเพลงนี้ที่ปล่อยออกมานะคะก็เป็นเพลงที่หนักแล้วก็แข็งอยู่เหมือนเดิมคือแบบทุกอย่างท่วงท่าคือต้องเป๊ะๆแล้วก็มีความมืดความแบบไม่รู้จะอธิบายยังไงอ่ะคือมันดูครึมอ่ะอึมครึมแล้วก็ดูแบบเป็นความดาร์กที่สำหรับไอดอลที่เพิ่งจะเดบิวต์คือมันมีความแตกต่างกันมากๆคือถ้าจะเอาไปเปรียบเทียบกับไอดอลที่เพิ่งจะเดบิวต์อย่าง One Us ไม่ได้ดาร์กเท่านี้นะคะแล้วก็จะมีใครนะ Very ก็สดใสเลยจ้าสดใสแบบปิ๊งนะคะสดใสมากแล้วก็อีกวงนึงวงอะไรวะไม่รู้อาจจะไม่ได้เก็บแค่สองวงนี้แล้วกันเนาะก็คือมันมีความแตกต่างมากๆแล้วก็เอทีชมาแบบหนักสายหนักสายแข็งสายแน่นมากๆแต่รู้สึกว่าพวกนางจะเป็นคนตลกนะเดี๋ยวลองไปติดตามดูก่อนนะคะเรียลลิตี้ของพวกนางหรือว่างานที่พวกนางไปออกหรือว่าเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องไปดูว่าพวกนางมีเซนส์ทางเรียลลิตี้หรือเปล่านะคะถ้ามีเซนส์ทางเรียลลิตี้ฝนคิดว่าเอทีชน่าจะไปได้ไกลนะคะโอเคกลับมาให้หายคิดถึงกันนะคะก็ไม่ได้ไปไหนเนาะยังอยู่นะคะช่วงนี้อยู่ในช่วงที่แบบกำลังลดน้ำหนักนะคะฝนกำลังลดน้ำหนักอยู่เนาะก็เอาไว้ถ้าหุ่นดีเมื่อไหร่เดี๋ยวจะมาบอกเคล็ดลับกันนะจ๊ะหรืออาจจะมาบอกเคล็ดลับกันช่วงกลางๆก็ได้นะคะตอนนี้ก็เดี๋ยวขอไปดูหนุ่มๆเอทีชในเวทีไลฟ์ก่อนแล้วกันนะสำหรับคลิปหน้าไว้เจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายอันยง